และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะคะสติ๊กเกอร์ลายคำคมหนังจีนดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่สติ๊กเกอร์ช็อปหรือ LINE Store ไอ้นี่ฮะมันเอาระวังมันเอาไม่เป็นไรนะผู้บัญชาการค่ะเอาละข้าจะช่วยเองไปสุจ้าไปเร็วไปแม่นาไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรค่ะแม่นาดูมันว่าจะรู้ตัวพวกมันจะมาทำร้ายแม่นางดีเลยพ่อของข้าเป็นคุณนางอาจมีขัดผลประโยชน์จะมีศัตรูอาฆาตความจริงไม่ใช่ครั้งแรกแล้วล่ะค่ะจะบอกให้นางเดินทางตาลพังน่ะก็อันตรายมากสินะจ่ายช่วยด้วยช่วยด้วยแย่แล้วเกิดเรื่องกับแม่นมแน่แม่นางข้าขอตัวก่อนเดี๋ยวข้ากลับมานะช่วยด้วยอยากให้ออกมานะไปคุณชายช่วยด้วยครับคุณชายช่วยด้ว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 ยอยากเอามานะช่วยด้วยแม่นมอะไรกันนะหมาด่ะหมามันไม่กัดหรอกกลัวอะไรกันนักหนาก็รู้ค่ะกลัวหมามากกว่าอะไรอ่ะเชื่อเขาเลยไปชิวไปดิไป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 คุณหนูคุณหนูคุณจะไปเอาไหนเลยอ่ะลุกขึ้นคุณหนูไม่ใช่ว่าเราไม่เอาไหนแต่คุณชายที่คุณหนูตามมามีวรยุทธ์สูงส่งมากอ่ะคุณหนูไม่ได้ตามคุณชายคนนั้นมานะพบโดยบังเอิญเขาคงไม่รู้ว่าเราปลอมเป็นศัตรูตามล่าคุณหนูหรอกนะแน่นอนสิถ้าว่าเขาไม่ยั้งมือไว้เราก็คงจะตายกันหมดแน่นอนสิแต่คิดแล้วมันก็หวาดเสียวเหมือนกันนะนะอ้าวนี่พ่อเจ้ารีบไปเถอะเดี๋ยวเขาจะย้อนกลับมาทราบแล้วทราบแล้วไปเถอะโถเสียวๆสนุกพอหรือยังล่ะท่านแม่ผู้หญิงเจ้านี่ซุกซนจริงๆเลยนะให้องครักษ์ปลอมเป็นศัตรูมาตามล่าเอาชีวิตเจ้าก็แค่นึกเบื่อนี่คะอยากหาเรื่องตื่นเต้นหน่อยนี่เจ้ารู้ไหมทำอย่างนี้มันไม่สมควรเลยอ่ะแม่บอกตั้งหลายครั้งแล้วเป็นสาวเป็นนางจะต้องเรียบร้อยอ่อนหวานอ่อนโยนมันถึงจะถูกรู้ไหมลูกแม่ดุเขาอีกแล้วเหรอฮะก็ถ้าไม่อยากให้แม่ดุเจ้าอีกแล้วก็กลับบ้านนะพ่อกำลังรอเราอยู่นะจ๊ะท่านแม่คุณชายที่พบเมื่อกี้เนี้ยฝีมือดีจริงๆเลยยังใส่ใจคอก็ดีด้วยก็อยากจะรู้จักกับเขาว่าแม่กลับไปก่อนนะเอ๊ะแม่ก็เพิ่งบอกว่าอย่าเอาแต่ใจอีกเจ้าก็ลืมแล้วนะก็ได้ก็ได้มันก็จะกลับดีละขึ้นเกี้ยวสิคุณชายคะแล้วคนที่เด่นพีดเป็นใครกันนะที่จริงแล้วเป็นผู้หญิงนะอ๋อแย่แล้วขลิมพานางหนีออกมาด้วยนะถ้าพวกคนร้ายนะมันย้อนกลับอีกจะทำยังไงดีแล้วเนี่ยจะตกคุณชายทิ้งใครอีกแล้วเหรอเนี่ยไปไหนซะแล้วล่ะนี่มีวาสนาได้พบกับนางคนนี้อีกนะเนี่ยไม่กินแล้วไม่กินแล้ววันนี้เชื่อพ่อเถอะนะกินหน่อยนะลูกพ่อลำเอียงจังเลยให้กินหน่อยเองอะเหรอฮะเสียวๆพ่อไม่ว่าอย่างนั้นพ่อหมายความว่าเสียวๆเดินทางมาไกลเนี่ยคงจะเหนื่อยมากเนี่ยงั้นกินเออ
กินเต่าตุ๋นซาลี่ก่อนนะมันบำรุงดีนะหืมเฮ้ยไม่กินหรอกไม่กินนี่ๆๆเจ้ากินเข้าไปเถอะนะพรุ่งนี้พี่จะพาเจ้าเที่ยวเมืองช้างอันนะหนีไม้รับรางวัลที่รอบเมืองนะและยังกินทั้งเมืองอีกด้วยนะฮะไม่นั่งเกี้ยวกระหยกกระแยกทั้งวันน่ะขะเมื่อยมีเอาหรอกงั้นก็ช่างเถอะนะถ้าเสี่ยวๆไม่กินเราก็กินกันเถอะจนแม่เนี่ยทำไมไม่ตามใจเขาเลยอ่ะก็เพราะว่าพ่อแล้วก็พี่ของเจ้าเนี่ยตามใจเจ้ามาตั้งแต่เด็กๆเจ้าถึงได้เอาแต่ใจอย่างนี้ไงล่ะถ้าหากว่าแม่ตามใจเจ้าอีกคนก็เหมือนกับทำร้ายเจ้านะแม่รู้ว่าเจ้าโกรธแม่อยู่เจ้าเนี่ยเป็นถึงลูกขุนนางและเป็นน้องบุญธรรมของฮ่องเต้กลับไปรู้จักคนไม่มีหัวนอนปลายเท้าถ้าหากเขาคิดร้ายต่อเจ้าเนี่ยเจ้าจะทำยังไงฮะเอาล่ะอย่าพูดเลยนะเสี่ยวความจริงแม่เจ้าน่ะพูดถูกแล้วนะอ๋อใช่แล้วไปกินน่องไก่ไปเธอนี่เนี่ยโอ้ไม่ท่านเจ้าจริงอะไรก็ไม่รู้ขี้เกียจพูดด้วยไม่งั้นแม่จะดุข้าอีกอ่ะเถียงแม่ไม่ขึ้นมากกว่าไม่กินข้าวยังนั่งอยู่ทำไมล่ะทำไมไม่เข้าห้องนั่งอยู่นี่ก็ต้องกินข้าวถ้าจะนั่งอยู่นี่แม่ก็ต้องดุเจ้าอีกแล้วก็จะบ่นอีกด้วยเสี่ยวกินซะไม่งั้นเข้าห้องไปค่ะแต่แม่เสี่ยวเสี่ยวจะกินแล้วล่ะเสี่ยวเสี่ยวจะกินแล้วล่ะมีแต่แม่ตอนนั้นเนอะที่ปราบเจ้าได้เนี่ยแน่นอนละสิก็แม่ดุนี่ตัดพ่อเงินบำนาญทหารเต็มส่งมาช้างอันแล้วกำหนดเอาไว้ว่าอีก10 วันกลางคืนต้องค้างแรมที่เฉินซีนะครับพ่อเรามาระวังด้วยเลยข้ารู้ว่าจะต้องทำยังไงแม่เจ้ากับเสี่ยวมาอยู่ที่นี่ต่อไปต่อหน้าเขาพูดอะไรก็ระวังไว้หน่อยพ่อไม่อยากให้พวกนางรู้อะไรอ๋อครับข้ารับทราบแล้วครับน้องมูฮุยพี่เกาเซินมูหลานพี่เจ้าอยู่หรือเปล่านั่นเนี่ยไม่อยู่หรอกมาหานางเหรอโถใครบอกก็มาหาเจ้าทุเรศจังเลยบอกได้ไหมก็ทุเรศยังไงฮะก็ชอบมานัดข้าตอนที่ข้ามีว่างเรื่อยเลยอะสินัดเจ้าเลยข้ารู้ว่าพี่อยากจะนัดกับข้าไงจริงๆแล้วข้าเคยคิดอย่างนั้นนะนี่มะรืนนี้สิมะรืนนี้เขาว่างมะรืนที่ก็รอถึงมะรืนนี้ก่อนนะแต่ตอนนี้จะมีเศษเงินติดตัวบ้างหรือเปล่าทำไมเหรอคืออย่างนี้ข้าคิดจะไปเช่าเกลียวแล้วจะพาน้องมูฮุยเที่ยวชมเมืองรอบเมืองช้างอันเลยเห็นไหมนี่ข้าเตรียมเงินเอาไว้แล้วโอ้ยน่าชื่นใจจังเลยรอข้าเดี๋ยวนะข้าจะไปแต่งตัวเอาไป2-3 ชั่วยามคงไม่เป็นไรหรอกน้องมูฮุยอย่าเพิ่งไปนะจ๊ะคือข้าเห็นเจ้าทำงานอยู่ถ้าพาเจ้าออกไปแล้วพี่สาวเจ้ากลับมาจะมาต่อว่าอยากปิดยันเจ้าดักโตคุณได้เฮาอยู่ที่เก่าจีมันทองยังเจ้าดักโต
不惧谁来比武，亲因我为求尽。